งสารจับใจนักร้องดังนักสู้ชีวิตบั้นปลายต้องอาศัยวัดนั่งรถเข็นร้องเพลงหาเงินรักษาตัวสุดท้ายจากไปท่ามกลางความเศร้าอาลัยเป็นอีกหนึ่งย้อนรอยข่าวเศร้าที่เกิดกับนักร้องชื่อดังที่สู้ชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ต่อเนื่องเนิ่นนานหลายปีกว่าจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่รักของแฟนเพลงในชื่อนักร้องว่าศักดิ์ภูเวียงมีเพลงฮิตเพลงดังหลายเพลงเช่นอยากมีคนคิดฮอดคิดฮอดสิอดเอาวันงานประหารใจอวยพรทั้งน้ำตาเป็นต้นแต่ชีวิตบั้นปลายโรคภัยรุมเร้าจนรับงานลำบากรายได้หดหายต้องอาศัยวัดเป็นที่พึ่งหลังจากเป็นข่าวได้รับการช่วยเหลือเยียวยารักษาจนอาการดีขึ้นกลับมาร้องเพลงได้อยู่ไม่กี่ปีสุดท้ายโรคภัยก็กำเริบอาการทรุดจากโลกไปในวัยเพียง48ปีเท่านั้นศักดิ์ภูเวียงมีชื่อจริงว่าวิบูลยงดาชื่อเล่นว่าบุญต่อมาเปลี่ยนชื่อจริงเป็นทรงกรดยงดาเขาเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมปี2513ที่บ้านโคกสหกรณ์ตำบลหนองกุงธนสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องสองคนเขาเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ฐานะค่อนข้างยากจนหลังเรียนจบชั้นป.6จากโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับเขาก็เริ่มออกหางานทำใช้ชีวิตเร่ร่อนระหกระเหินหาเงินมาช่วยเจือจุนครอบครัวงานแรกที่หนุ่มน้อยวัย14ปีจากภูเวียงได้สัมผัสคือเป็นเด็กรับใช้ของหน่วยหนังเร่ที่ระหกระเหินเดินทางไปเร่ฉายหนังตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆเขาเป็นเด็กเร่หนังอยู่ปีเศษร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงพร้อมรับงานหนักมากขึ้นเขาก็เปลี่ยนงานไปรับจ้างตัดอ้อยที่กาญจนบุรีอีก1ปีระหว่างนี้สิ่งที่หนุ่มจากแดนภูเวียงครุ่นคิดอยู่ในใจเสมอก็คืออยากมีรายได้ที่มากพอที่จะส่งให้ครอบครัวไปจุนเจือพ่อแม่และน้องสาวที่มีความเป็นอยู่อย่างลำบากยากจนงานหนักกับความเหน็ดเหนื่อยในไร่อ้อยไม่ทำให้เขาท้อแต่รายได้แสนต่ำทำให้เขาต้องคิดหาช่องทางทำงานอื่นแล้ววันหนึ่งเขาก็พบกับงานที่สบายขึ้นและตรงกับต้นทุนที่เจ้าตัวมีนั่นก็คือเป็นนักร้องเชียร์ระวงก่อนหน้านี้เขามักจะได้รับคำชมจากเพื่อนๆ อยู่บ่อยๆว่าร้องเพลงเพราะเสียงดีไม่แพ้นักร้องดังๆเขาเก็บความดีใจนี้ไว้เรื่อยมาและจ้องหาโอกาสจนได้เป็นกองเชียร์ระวงเขาร้องเพลงเชียร์นางรำอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่นานพอสมควรจนอาจารย์สวัสดิ์มาเจอเข้าจึงแนะนำชักชวนให้ไปอยู่กับวงดนตรีเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรถือเป็นการยกระดับชีวิตด้านร้องเพลงของเขาขึ้นมาอีกเขาร้องเพลงอยู่กับวงเสียงอีสานยาวนานถึง6ปีซึมซับเสียงเพลงเสียงลำบรรยากาศหน้าเวทีจนเสียงเพลงอยู่ในสายเลือดได้รับประสบการณ์ความม่วนซื่นไม่น้อยกระนั้นก็ตามถึงจุดหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของเขายังชักหน้าไม่ถึงหลังเขายังเป็นห่วงครอบครัวจึงเริ่มมองหางานที่จะเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นแม้จะแสนเสียดายงานจับไมค์ร้องเพลงในที่สุดเขาก็ต้องหักใจไปขายแรงอยู่ไต้หวัน2ปีหลังกลับมาอยู่บ้านสักพักก็ไปทำงานขายแรงต่อที่อิสราเอลอีก3ปีนับจากวันแรกที่เขาเป็นเด็กหนังเร่แล้วเปลี่ยนงานไปรับจ้างตัดอ้อยจากนั้นเป็นนักร้องเชียร์รำวงแล้วก็มาเป็นนักร้องประจำคณะหมอลำแล้วเร่ร่อนไปขายแรงต่างแดนอีก 4-5 ปีก็นับว่าเป็นชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนไม่น้อยเมื่อออกหาเงินเผชิญโชคและใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนเคลียร์ปัญหาความยากจนให้ทางบ้านได้พอสมควรเขาก็มานั่งทบทวนถึงสิ่งที่ใจตัวเองพร่ำหานั่นก็คือการร้องเพลงเขาจึงออกตามหาน้าชายชื่อไอซูนเทคนิคซาวซึ่งอยู่ในแวดวงการทำเพลงเมื่อเจอน้าไอซูนเทคนิคซาวซึ่งก็กำลังมองหานักร้องอยู่พอดีเขาจึงได้ทำเพลงอัลบั้มแรกโดยใช้ชื่อนักร้องว่าแดนซ์ภูเวียงเปิดตัวด้วยอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มว่าชีวิตเร่ร่อนในสังกัดค่ายเพลงสิงห์ทองโปรโมชั่นเมื่อปลายปี2542แต่ผลงานเพลงชุดนี้ยังไม่ค่อยทะลุเป้าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างต่อมาเส้นทางชีวิตของเขาไปบรรจบพบเจอกับเป่าข้าวเหนียวหรือบ่าวกุ้งสงกรานต์แข็งฤทธิ์นักปั้นที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการปั้นตายอรไทยสอนสินชัยและเป็นผู้จัดการนักร้องดังอยู่หลายปีเมื่อแดนภูเวียงได้รับการดูแลจากบ่าวข้าวเหนียวเขาจึงได้กลายเป็นนักร้องที่ชื่อว่าศักดิ์ภูเวียงศักดิ์ภูเวียงมีชื่อเสียงพุ่งแรงอยู่ในช่วงใหญ่หลังจากบ่าวข้าวเหนียวพาเขาไปฝากในสังกัดค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์แฟนเพลงลูกทุ่งอีสานจำนวนมากชื่นชอบเพลงอยากมีคนคิดฮอดคิดฮอดสิอดเอาวันงานประหารใจ
อวยพรทั้งน้ำตาและเพลงอื่นๆของศักดิ์ภูเวียงมาถึงจุดนี้ถือได้ว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่ก็เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมที่มีขึ้นก็ต้องมีลงมีดังก็มีแผ่วแล้วชื่อเสียงของศักดิ์ภูเวียงก็เงียบซาลงไปตามวาระหลังจากหมดสัญญากับค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์เขาก็มาเป็นนักร้องอิสระจนกระทั่งต้นปี2558ก็มีข่าวชวนหวั่นวิตกต่อใจของแฟนเพลงศักดิ์ภูเวียงเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทรงกรดยงดาหรือศักดิ์ภูเวียงนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังอายุ45ปีเจ้าของเพลงอวยพรทั้งน้ำตาคิดฮอดสิอดเอาขณะนี้ป่วยหนักไร้เงินรักษาตัวจึงเข้ารักษาตัวอยู่ที่วัดชัยมงคลวนารามบ้านห้วยทรายตำบลสงเปื่อยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระอธิการสุวิทย์อภิชาโตเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้อุปถัมภ์และมีนางสิริชมนภายงดาหรือหมวยอายุ29ปีผู้เป็นภรรยาคอยดูแลป้อนอาหารอย่างใกล้ชิดนางสิริชมนภาเผยทั้งน้ำตาว่าสามีป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2556และมากำเริบหนักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2558ทำให้ร่างกายทรุดหนักสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกท้องบวมมีแผลกดทับตามตัวจึงขอความเมตตาเจ้าอาวาสขออาศัยอยู่วัดชั่วคราวก่อนเพราะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเนื่องจากไม่มีเงินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะนี้ตนและสามีไม่มีงานและไม่มีเงินจึงจำเป็นต้องดิ้นรนออกหาเงินด้วยการพาสามีนั่งรถเข็นร้องเพลงโดยมีคิวงานต่อไปในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2558ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้มีพยาบาลจากโรงพยาบาลภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเข้ามาตรวจรักษาและทำความสะอาดแผลให้เป็นประจำทุกวันตนเองก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำความสะอาดและเป็นกำลังใจให้สามีตลอดพระอธิการสุวิทย์อภิชาโตเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังรักษาวิธีทางพระให้แก่ศักดิ์ภูเวียงต้มยาสมุนไพรรักษาพร้อมการสวดมนต์หลังพบอาการผิดปกติเนื่องจากตรวจอาการไม่พบโรคแทรกซ้อนพบเพียงอาการเบาหวานแต่มีสภาพทรุดผิดปกติจึงเชื่อกันว่าถูกคุณไสยว่านพงเล่นเสน่ห์จึงทำการแก้คุณไสยให้และดูอาการต่อไปทั้งนี้ศักดิ์ภูเวียงเป็นลูกศิษย์วัดเก่ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเสมอและรู้จักกับพระอาจารย์มาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เข้าวงการจนมีผลงานเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงจึงจะให้การรักษาต่อไปเรื่อยๆจนอาการดีขึ้นด้านศักดิ์ภูเวียงกล่าวด้วยอาการเหนื่อยหอบก่อนร่ำให้หลังเล่าถึงอาการป่วยของตนว่าตอนนี้เพลียเพราะกินยามากมีอาการปวดตามตัวและปวดที่แผลพร้อมกล่าวขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นกำลังใจอีกหนึ่งวันถัดมาวันที่26กุมภาพันธ์ปี2558มีรายงานข่าวว่าบินบรรลือฤทธิ์พระเอกนักแสดงหนุ่มน้ำใจงามฮีโร่ของคนยากไร้ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือศักดิ์ภูเวียงโดยเบื้องต้นมอบเงินจำนวน 30,000 บาทไว้ให้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมประกาศผ่าน Facebook ระดมความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวโซเชียลที่มีจิตอาสาและมีกำลังทรัพย์ให้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือนักร้องผู้เคราะห์ร้ายต่อมาแฟนคลับก็ได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือศักดิ์ภูเวียงจากนั้นวันเวลาล่วงเลยไปอาการของศักดิ์ภูเวียงก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเขาสามารถลุกขึ้นเดินเหินได้และกลับมาร้องเพลงได้เช่นเคยแม้ร่างกายจะยังสู้ผอมจากโรคภัยอย่างไรก็ตามเขารับใช้แฟนเพลงได้อีกไม่นานนักหลังป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานนานนับ5ปีเมื่อคืนวันที่14ธันวาคมปี2561เวลาประมาณ2ทุ่มศักดิ์ภูเวียงก็ได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวัย48ปีลาลับท่ามกลางความเศร้าอาลัยของญาติมิตรและแฟนเพลงศักดิ์ภูเวียงคือสุดยอดนักสู้อีกผู้หนึ่งเสียงเพลงเสียงลำและตำนานของเขาจะยังดังอยู่คู่โลกต่อไป